ท่านผู้ชมฮะเรื่องที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักเบรกกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนพรเจริญวิทยาโรงเรียนนี้อยู่ที่อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเช้าวันนี้ปรากฏว่ามีทั้งครูนักเรียน300กว่าคนมารวมตัวกันที่หน้าเสาธงของโรงเรียนเขารวมตัวกันทำไมเขารวมตัวกันเพื่อที่จะไล่ผอ.ไล่ผอ.ของโรงเรียนผอ.ของโรงเรียนแห่งนี้ชื่อผอ.สุภชัยสายเย็นนะฮะโอ้โหอันนี้ยืนโอ้โหเมื่อกี้นึกว่ายืนเข้าแถวเคารพธงชาติยืนไล่ฮะอันนี้มาพร้อมป้ายเลยฮะมาพร้อมป้ายป้ายนี่หึ่มเลยเยอะมากเด็กกับครู300กว่าคนมาไล่ผอ.นี่ท่านผู้ชมครับมันต้องไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่นี่นะฮะเขียนป้ายไล่ด้วยข้อความต่างๆนานานี่หรือคือผู้นำของโรงเรียนนี่หรือคือนักกฎหมายสุภชัยออกไปโอ้โหนี่นะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานี่นะฮะมีคุณครูผู้หญิงท่านหนึ่งก็ไปอาบน้ำด้านหลังของห้องพักโรงเรียนนี้เขามีที่อาบน้ำด้านหลังห้องพักนะฮะก็ปรากฏว่าระหว่างที่คุณครูผู้หญิงคนนี้อาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนอยู่หลังห้องน้ำคุณครูก็เลยแชทส่งข้อความไปหาครูเวรว่าเอ๊ะมีเหมือนมีคนนอกมีคนภายนอกเข้ามาอยู่ในบริเวณโรงเรียนเราหรือเปล่าครูเวรให้ช่วยมาดูหน่อยครูเวรผู้ชาย2คนก็เลยมาดูนะฮะเห็นตะคุ่มตะคุ่มเป็นผู้ชายนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวนะฮะวิ่งหนีเข้าไปในบ้านพักหลังจากนั้นก็เลยวันรุ่งขึ้นเลยทำเรื่องขออนุญาตจากผู้อำนวยการขอดูกล้องวงจรปิดว่าไอ้ผู้ชายที่นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวคนนั้นเนี่ยมันเป็นใครเพื่อจะจับภาพได้ชัดเจนนะฮะผอ.ก็เลื่อนนะฮะผอ.บอกว่าอะไรฮะผอ.บอกว่าไม่ต้องดูหรอกครูไม่ต้องไปดูหรอกกล้องวงจรปิดเป็นผมเองนั่นแหละนะเป็นผมเองแหละขอโทษแล้วกันแล้วพูดแบบยิ้มพูดแบบไม่ให้คนสำนึกผิดนะนี่เห็นไหมครูเขาจะขอดูกล้องวงจรปิดผอ.บอกไม่ต้องดูผมเองนั่นแหละคืนนั้นน่ะขอโทษนะนี่พูดแบบนี้นะฮะปรากฏว่าพอเรื่องนี้เนี่ยนะผอ.ยอมรับออกมาแบบนี้คุณครูก็เลยคุยกันปรากฏว่ามีครูผู้หญิงหลายคนเคยแอบดูเคยถูกแอบดูในลักษณะแบบนี้แล้วที่สำคัญก่อนหน้านี้มีครูลาออกไปแล้วคนหนึ่งนี่นะก็เพราะด้วยสาเหตุนี้นี่ลาออกไปเพราะเคยถูกแอบดูใช่ใช่ใช่โอ้โหอันนี้ตรงเป็นบริเวณที่เกิดเหตุมั้งใช่นี่นะส่วนครูท่านล่าสุดที่โดนแอบดูนะฮะก็ไปแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่21และผอ.เขตได้รับทราบนะก็ปรากฏว่ายังไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะจนกระทั่งถึงวันนี้นี่นะผอ.โรงเรียนก็ยังเข้ามาทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณครูคนที่ถูกแอบดูเนี่ยโอ้โหร้องไห้เกือบทุกวันฮะสภาพจิตใจย่ำแย่แล้วครูสภาพจิตใจย่ำแย่เนี่ยก็จะให้ไปสอนเด็กได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้นี่นะจนกระทั่งเมื่อแจ้งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแล้วผอ.เขตรับทราบแล้วแต่ว่ายังไม่นำพายังไม่มีความเคลื่อนไหวฉะนั้นวันนี้ทั้งครูและนักเรียน300กว่าคนก็เลยต้องออกมาขับไล่นี่นะฮะขับไล่ผอ.นะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังคุณครูที่ประสบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคุณครูก็เล่าให้ฟังนะครับนี่นะแล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยนี่นะรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬคุณนรพัฒน์สิทธิจักรบอกว่าเบื้องต้นทำความเข้าใจกับนักเรียนแล้วนักเรียนก็จะกลับเข้าห้องเรียนส่วนครูที่ถูกกระทำคนแรกได้ขอย้ายออกนอกพื้นที่ไปแล้วส่วนครูอีกคนนึงยืนยันว่าจะอยู่ต่อเพราะว่ารักโรงเรียนนะเดี๋ยวลองฟังทางรองผอ.หน่อยนะฮะก็สอบถามคุณครูได้หนึ่งนะครับเป็นคุณครูที่มาบรรจุจากต่างจังหวัดก็มีความประสงค์จะขอกลับไปที่จังหวัดของตนเองนะครับส่วนคุณครูอีกท่านหนึ่งยังมีความรักและก็ความผูกพันในสถาบันนี้ก็ถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่นำไปเบื้องต้นแล้วก็อยากจะทำงานที่นี่ต่อไปครับก็สอบถามคุณครู
ทางรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ก็ได้แต่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้พูดเลยว่าแล้วจะให้ผอ.คนนี้ยังไงต่อใช่ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ผอ.เนี่ยคุณสุภชัยเนี่ยนะฮะคุณอยู่ได้เลยฮะก็นั่นเองนักเรียนกับครูเข้าประท้วงขนาดนี้คุณอยู่ได้เลยฮะคุณอยู่ได้เลยฮะเนี่ยสุภชัยเนี่ยฮะสุภชัยสายเย็นอยู่ได้เลยฮะวันนี้ติดต่อไม่ได้เลยนะฮะติดต่อไม่ได้เลยนะครับนักข่าวก็พยายามจะสอบถามนะฮะคุณผอ.คนนี้นะครับก็ไม่อยู่ฮะขึ้นป้ายหน้าห้องว่าไปราชการไม่อยู่เลยนะฮะก็คงจะไม่ได้อยู่ตลอดไปแล้วล่ะฮะอยู่ไม่ได้หรอกครับใช่แล้วก็เขาไล่เนี่ยมันโอ้โหมันน่าอับอายนะใช่มันน่าอับอายมากนะเขาไล่เนี่ยถ้าเกิดทำงานไม่ดีนะฮะทำงานไม่มีประสิทธิภาพทำให้โรงเรียนเสียผลประโยชน์หรือว่าทำงานผิดพลาดอะไรไปเนี่ยมันก็ยังโอเคใช่ไหมฮะแต่ว่าโดนไล่เพราะเรื่องไปแอบดูครูผู้หญิงอาบน้ำเนี่ยมันโอ้โหโอ้มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตัวเองเป็นผอ.จริงไม่จริงก็ต้องออกมาชี้แจงนะแต่ผอ.สุภชัยเล่นไม่อยู่ซะใช่ไหมฮะเล่นไม่อยู่ซะนี่ทางสำนักงานเขตต้องรีบจัดการเรื่องนี้แล้วนะฮะไม่งั้นเนี่ยจะกระทบกับบุคคลอื่นๆในโรงเรียนทั้งครูทั้งนักเรียนเป็นร้อยนะฮะใช่เป็นร้อยเขามีป้ายขึ้นมานะโอ้โหป้ายนี่แบบนี่หรือผู้นำของโรงเรียนสุภชัยออกไปนี่หรือนักกฎหมายมีอีกป้ายนึงบอกว่าเลิกบริหารคนเถอะมาบริหารจิตตัวเองนะบางคนบางป้ายก็บอกเลิกบริหารคนอื่นหากบริหารจิตตัวเองไม่ได้นะเห็นไหมฮะคือป้ายเหมือนกับว่าเขาก็ว่าผอ.เหมือนกับเป็นคนเป็นโรคจิตหรือเป็นคนที่แบบควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ลำบากนะฮะผู้บริหารสูงสุดของเรียนมาแอบดูครูอาบน้ำอ่ะโอ้โหโหเรื่องของน้ำท่านผู้ชมฮะครับมันก็มีข่าวชาวบ้านอยู่ข่าวหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่อำเภอลำปลายมาสนะครับบ้านของคุณเปรมิกาแซ่กิมคุณเปรมิกาเนี่ยอายุแค่21ปีนะครับเป็นชาวอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้รับบิลค่าน้ำให้จ่ายค่าน้ำนะ 5,214 บาท22สตางค์คุณเปรมิกาก็ตกใจมากโอ้โหเคยจ่ายค่าน้ำเดือนหนึ่ง200กว่าบาทต้องมาจ่ายค่าน้ำ 5,200 นะฮะ 5,200 ก็เลยไม่จ่ายแล้วก็ไปติดต่อกับทางการประปาสาขาลำปลายมาสเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจก็มาดูนะฮะก็ถามลืมเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เปล่าไม่ลืมค่ะก๊อกน้ำที่บ้านนี่มีแค่2จุดนะฮะมีแค่2จุดไม่ลืมก็ตรวจสอบดูมีท่อรั่วมีอะไรไหมก็ไม่มีนะฮะเจ้าหน้าที่มาตรวจเสร็จแล้วก็บอกแนะนำคุณเปรมิกาเอางี้แล้วกันก็ผ่อนจ่ายมาผ่อนจ่ายมาคุณเปรมิกาบอกว่าเคยจ่ายเดือนนึงเนี่ย100 200ต้องมาจ่ายน้ำค่าน้ำประปา 5,200 มันก็เกินไปบ้านที่อยู่กัน5คนนะฮะคุณพ่อของคุณเปรมิกาเนี่ยท่านเป็นอัมพฤกษ์ติดเตียงคุณแม่ก็เป็นโรคไตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็มีลูกอายุ2ขวบมีหลานอายุ11ขวบวันนี้พอข่าวนี้แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์ท่านผู้ชมฮะผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาสนะครับพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ลงมาที่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะผู้จัดการก็คือวีรพลเขียวสะอาดฮะมานะมาที่บ้านของคุณเปรมิกาเดี๋ยวลองฟังเสียงของผู้จัดการนะครับการประปาสาขาลำปลายมาสดูฮะครับการเยียวยาเคสนี้อันดับแรกคือผู้ชนะจะต้องเข้าไปที่สำนักงานแล้วก็มานั่งคุยกันว่าทางน้องจะเยียวยาคล้ายๆกับว่าโอเคให้ผ่อนชำระอันนี้คือด้านที่1 นะครับส่วนในด้านที่2ก็ทางผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าถ้ายังไงแล้วถ้าหากว่าถ้าเราดูตามสถานการณ์บ้านน้องแล้วเนี่ยว่าสถานะอย่างเงี้ยทางประปาสาขาลำปลายมาสก็อาจจะหาเงินเยียวยาชดเชยอีกประมาณสัก 50% เพื่อให้น้องจะได้สบายใจอันนี้คือทางผู้บังคับบัญชาได้แจ้งมาครับแต่คือยังไงก็ต้องชำระใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ต้องชำระครับการเยียวยาเคสนี้อันดับแรกคือนี่ฮะฟังเสียงนักข่าวถามนะยังไงก็ต้องชำระใช่ไหมครับใช่ไหมคะต้องชำระครับต้องชำระเท่าที่ฟังผู้จัดการ
สาขาลำปลายมาสนี่บอกนะวีรพลบอกว่าจะเยียวยาให้ครึ่งหนึ่งการประปาสำนักงานสาขาลำปลายมาสจะออกให้ครึ่งหนึ่งจาก 5,200 นะฮะที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้ทางด้านของคุณเปรมิกาผ่อนจ่ายใช่ไหมฮะลองฟังเสียงของคุณเปรมิกาดูนะฮะสบายใจปลามาให้รับได้ไหมรับได้ค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะหนึ่งผ่อนชำระแล้วก็อาจจะช่วยครึ่งหนึ่งไหมค่ะหลังจากนี้ก็จะผ่อนไปเรื่อยค่ะผ่อนจนหมดค่ะสบายใจละเคยเปิดทิ้งไหมถามจริงไม่เคยเลยค่ะมีแต่แบบเปิดล้างจานแล้วก็ปิดตลอดนี่ท่านผู้ชมฮะคุณเปรมิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยบอกว่าสบายใจนะฮะก็พร้อมจะจ่ายแต่ความจริงแล้วนะฮะเธอบอกว่าวันนี้เนี่ยไปกันหลายคนจนเธองงไปหมดและเธอบอกว่าเธอก็เป็นเด็กพอผู้จัดการนายวีรพลบอกว่าจะออกให้ครึ่งนึงเพราะยังไงก็ต้องจ่ายจ่ายครึ่งนึงจ่ายครึ่งนึงของ 5,200 เนี่ยคือ 2,600 นะฮะ 2,600 ต้องจ่าย 2,600 กับบ้านที่เคยจ่ายค่าน้ำเนี่ยเดือนนึง200กว่าท่านผู้ชมคิดดูนะฮะนี่ฮะเขาเสียค่าน้ำเนี่ยท่านผู้ชมเปรียบเทียบกับบ้านของท่านผู้ชมก็ได้ว่าบ้านไหนอ่ะบ้านไหนเคยจ่ายค่าน้ำเดือนหนึ่ง 4,000 5,000 มีไหมฮะค่าน้ำนะไม่ใช่ค่าไฟแต่บ้านหลังนี้เขาเจอค่าน้ำ 5,200 แล้ววันนี้นึกว่านายวีรพลเขียวสะอาดผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาสมาพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่มากันเยอะแยะมาตรวจดูว่ามิเตอร์น้ำบกพร่องไหมมันก็หมุนปกติเวลาปิดก๊อกหมดทุกอย่างแล้วมิเตอร์มันก็หยุดก็แสดงว่าไม่รั่วไม่รั่วไม่มีท่อน้ำไม่มีอะไรรั่วนะนึกว่าจะช่วยอะไรได้นะก็กลับมาบอกให้สัมภาษณ์สื่อว่าตรวจสอบแล้วไม่รั่วไม่แตกอะไรแต่ก็ทางการประปาเราก็จะเยียวยาให้ครึ่งหนึ่ง 50% ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเจ้าของบ้านต้องจ่ายดูเนี้ยซึ่งมันดูขัดอ่ะก็ในเมื่อทุกเดือนเขาเนี่ยนะฮะจ่ายค่าน้ำเนี่ย200กว่า300เนี่ยนะเป็นแบบนี้ประจำเนี่ย อยู่มาวันนึงมันโดดเป็น 5,000 กว่าเนี่ยมันต้องผิดปกติใช่แต่ความผิดปกติแล้วเนี่ยยังต้องให้เขารับผิดชอบครึ่งนึงอีก 2,000 กว่านะฮะ 2,600 นะฮะผมแนะนำคุณเปรมิกานะไม่ต้องไปจ่ายแล้วก็ถามไปที่ถามดังๆออกอากาศทางเนี้ยถามไปนายวีรพลเนี่ยถามไปที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาสบุรีรัมย์เนี่ยเฮ้ยคุณไม่มีปัญญาหาไอ้ตัวเลข 5,214 บาทมาได้เลยมันโผล่มาได้ยังไงเนื้อมั้ยไอ้บินเนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงคุณไม่มีปัญญาจะไปหามันเจอเหรอคุณมาตรวจสอบที่บ้านเขาแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่เห็นจุดบกพร่องอะไรเลยใช่มั้ยฮะแล้วย้อนสถิติไปสิบ้านนี้ก็เคยจ่ายค่าน้ำเท่าไหร่คุณย้อนกลับไปดูสิมันเคยถึงพันไหม500ยังไม่ถึงเลยแล้วอยู่ๆวันนี้พวกคุณอุตส่าห์แห่กันมาตรวจยังไม่เจอข้อบกพร่องแต่คุณก็ยังดันทุรังจะให้เขาจ่ายครึ่งหนึ่งเฮ้ยมันน่าไม่อายนะผมว่ามันไม่ถูกนะฮะใช่คือถ้าหากว่าประวัติเนี่ยเขาเคยมีประวัติของการใช้น้ำบางเดือนโผล่เข้ามาโอ้โหเป็นหลักพันเนี่ยใช่อันนี้ว่าไปอย่างใช่แต่นี่ไม่มีไงเปรมิกาไม่ต้องไปจ่ายแล้วก็ต้องไปทวงถามการประปาสาขาลำปลายมาสการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาสว่าคุณต้องไปหามาให้ได้ไอ้บินเนี่ยมันออกมาได้ยังไงไอ้ 5,200 เนี่ยมันออกมาได้ยังไงไม่ต้องไปเกรงใจเขาลูกโอ้โหเขาก็ไม่มีรายได้พ่อแม่เขาก็ป่วยเห็นไหมพ่อติดเตียงด้วยนั่นสิต้องมาจ่าย 2,600 มันเรื่องอะไรฮะ 2,000 กว่าบาทเนี่ยสำหรับบ้านครอบครัวนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากนะแล้วเขาต้องผ่อนชำระนะฮะใช้ไม่ได้นะฮะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาสนี่ใช้ไม่ได้นะคือไม่มีความสามารถจะหาไอ้ที่มาที่ไปของไอ้บิน 5,200 นี่ได้แล้วก็โยนภาระดูเหมือนช่วยนะช่วยให้ครึ่งนึงมันเรื่องอะไรอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่ช่วยนะฮะคุณต้องไปหาข้อบกพร่องมาให้ได้คุณต้องไปหาที่มาที่ไปให้ได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะเกิดจากอะไรเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยเปิดน้ำทิ้งนะนั่นน่ะสิใช่ไหมฮะก๊อกน้ำเขามีอยู่2จุดหลังบ้านจุดหนึ่งกับหน้าบ้านไว้ล้างจานคนเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกคือ